ก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าอย่างคุณมีมี่กับคุณแพรรี่เนี่ยส่วนมากก็ทำด้วยกันใช่ไหมคะตรงนั้นหรือเปล่าคะคนละคนละส่วนกันคนละส่วนคนละส่วนกันแต่จริงๆเนี่ยเชิญมาทั้งสองคนไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าอาจารย์ไม่คิดว่าตัวเองจะดึงคนเนี่ยไปได้เยอะก็เลยคิดว่าจะพยายามดึงแฟนคลับเนี่ยของคุณมินนี่แคลรี่มาด้วยไหนใครเป็นแฟนคลับของคุณมินนี่คะสวัสดีค่ะตัวเมื่อแฟนคลับเนี่ยมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษใครมีแฟนคลับของคุณแคลรี่มีไหมคะมีต้องขอโทษด้วยนะคะคุณแคลรี่พอดีติดธุระแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะก็เลยเนี่ยมาไม่ได้นะคะค่ะวันนี้เนี่ยคุณมิมี่ก็มีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะคะซึ่งกินนี่อาจารย์ก็แค่มีโอกาสเนี่ยได้คุยเนี่ยนิดๆนี่เองนะคะก็แค่เนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยมันเยอะทีเดียวสำหรับ3ปีใช่ไหมคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็อยากจะให้คุณมิมี่เนี่ยเล่านะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะที่คุณมิมี่เนี่ยมารู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันเริ่มจากจุดไหนเราเอาจากจุดนั้นก่อนค่ะจะพูดถึงเรื่องเขากะลาใช่ไหมเริ่มต้นที่เขากะลาใช่ไหมคะจะต้องเข้าไปพิบัติตัวไว้พิบัติมากมีภัยพิบัติค่ะแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มค่ะที่เป็นเสียงเฟสค่ะต้องเข้าวันนี้จะดึงออกมานี้เลยค่ะหรือไงฮัลโหลได้ได้ธรรมดาคุณมิมี่พูดแบบนู่นได้อยู่แล้วอ่ะนะคะดุเดือดดุเดือดเดี๋ยวจะออกมาเองเดี๋ยวจะออกมาเองนะคะปกติหนีภัยพิบัติค่ะเป็นคนกลัวใช่ไหมคะกลัวภัยพิบัติเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็เลยเข้าไปกลัวโดนตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรมันเข้ามาแบบว่าทางเฟซอะตอนนี้มันเข้ามาเยอะๆอะไรภัยพิบัติก็เลยเข้าไปในกลุ่มที่เป็นเฟซใหญ่เขาเฟซใหญ่ของเขาแล้วทีนี้ก็เข้าไปในเฟซไลน์เข้าไปเฟซไลน์เสร็จก็ไปจับคนคนหนึ่งได้เพราะเขาไม่ใช่คนก็เลยได้คุยกับเขาอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่งของขาวตลาดใช่ไหมคะแล้วจู่ๆคุณมิมี่เนี่ยก็คือรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไม่เคยมีใครจับเขาได้มาก่อนเลยอาจารย์ขอเจาะว่าทำไมคุณมิมี่ถึงรู้ว่านั่นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นต่างดาวไม่ทราบค่ะมือมันพิมพ์ไปเองมือพิมพ์ไปเองเนี่ยครับพิมพ์ไปหาคุณคนนั้นเองว่าเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมแล้วเขาก็ตอบมาว่าหัวเราะไม่ตอบนะคะหลังจากนั้นเขาก็พิมพ์ความรู้ต่างดาวมาแบบมนุษย์เป็นทาสอะไรเงี้ยมนุษย์มันโง่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสมควรโง่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็กวนตีนเขาไปอยู่กันประมาณเป็นเดือนกว่าจะคุยกันดีๆได้แล้วก็ว่ามนุษย์ต่างดาวคนนี้เขามีชื่อไหมคะชื่อของมนุษย์ของเขาว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรไม่ได้บอกไม่ได้เขาเดียวมนุษย์ที่อยู่ในร่างนั้นเขาเป็นมนุษย์จริงๆนะคะใช่ใช่เขาไม่รู้เรื่องอย่าเป็นนั้นเลยก็หมายความว่าร่างนั้นของเขาเนี่ยถูกไฮเออร์เซลเขาเป็นไฮเออร์เซลคือตัวที่สูงกว่าในมิติอื่นเขาเป็นเกรย์มนุษย์ต่างดาวเกรย์แต่อยู่ในอีกร่างที่เป็นมนุษย์ที่มนุษย์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ใช่แต่ที่นี่จิตสำนึกของเขาเนี่ยนะคะแบบแต่ละวันอย่างนี้เนี่ยเขาก็คงไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมก็คือว่าร่างของเขาอะถูกยึดไปแบบเต็มที่เขาไม่ได้ถูกยึดอะเขามันเป็นยังไงมันเป็นที่แบบว่าทุกคนก็เป็นแต่ว่าเขาโดนก็เรียกว่ายึดนั่นแหละแต่ว่าทุกคนก็จะโดนไฮเออร์เซลเชื่อมแบบนี้แต่เขาแบบว่ามีตัวตนที่มาทำงานบนโลกนี้อยู่แล้วคือเกรย์อยู่บนโลกนี้มาเยอะนะเยอะอยู่แล้วแล้วก็เขาจะสิงร่างของเขาที่เป็นตัวของเขาเองเกรย์ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะคะที่มาจากดาวที่เรียกว่าออไรออนนะคะแล้วก็ผ่าน
ค่ะกลุ่มดาวในพานใช่ไหมคะ right ซึ่งเกรเนี่ยนะคะเขาก็จะทำงานร่วมกับพวกแรปทีเรียนพวกเรโคอันนี้เนี่ยก็คือทำงานเนี่ยด้วยกันเป็นกองสีกันแล้วก็มาระรานเนี่ยนะคะชาวโลกมนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นเวลานานพอสมควรเลยนะคะฉะนั้นก็หมายความว่ากลุ่มเกรเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่ามาอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยเยอะเหมือนกันใช่ไหมเป็นล้านทั่วโลกเขาเรียกว่าเลี้ยงมนุษย์ในใครในห้องนี้มีเพื่อนไหมมีไหมใครเคยดูวันด้าไหมคะเขาจะสิงร่างของร่างตัวเองแบบนั้นเป็นตัวตนที่สูงกว่าเป็นร่างของด็อกเตอร์สเปนเลยที่เป็นเขาจะสิงที่อยู่เป็นสถิตที่อยู่ตลอดอ่ะคือร่างของเขาจะเรียกว่าไฮเดรเซลก็คือ lower cell lower cell คือร่างมนุษย์ higher cell คือมิติที่4ของเกรย์มิติที่4ใช่อือฉะนั้นคุณมิมี่เนี่ยคิดว่าในจำนวนคนในโลกนี้เนี่ยก็คือว่ามีพวกเกรย์ที่มาอยู่ในร่างของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นล้านใช่หรอเป็นล้านมาทำงานที่มาทำงานให้กับนายของเขาที่ของเขาเป็นเจ้าของโลกทีโอเคก็คือพวกกลุ่มคนสามัญใช่ไหมคะก็คือพวกกลุ่มคนสามัญคนครองโลกทีนี้เอ๊ะจุดที่คุณมิมี่นะคะจู่ๆเนี่ยก็มารู้ว่าคนนี้เนี่ยในห้องไลน์เนี่ยนะคะไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเกรย์ใช่ไหมตรงนี้นี่ข้างในนี่รู้เองคือจู่ๆเนี่ยรู้เองเลยโดยที่ไม่มีใครบอกอะไรเลยอ่ะไม่มีแต่พิมพ์ไปเองเลยมือพิมพ์ไปเองเป็นต่างดาวใช่ไหมมือพิมพ์ไปเองในขณะที่พิมพ์เนี่ยเราก็รู้ตัวว่าเรากำลังพิมพ์อย่างนี้แล้วรู้สึกตัวเองประหลาดใจไหมคะว่าเฮ้ยทำไมฉันเขียนอย่างนั้นนี่ไม่ใช่เป็นภาษาที่ฉันจะคุยกับชาวบ้านดีกว่าได้ปะใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คิดว่ากำลังถูกดาวน์โหลดเนี่ยแน่นอนนะคะก็คือตัวเองก็ถูกสั่งจากอะไรเนี่ยจากเบื้องบนเนี่ยคือ higher self เนี่ยของตัวเองใช่ไหมนะคะก็เหมือนกับชานโนนะคะโอ้ฉลาดนะคะไม่ต้องบอกนะคะรู้เองว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคทีนี้ตอนแรกทีนี้พอเข้าไปถึงว่าโอเคเราคอนฟรอนต์กับเขาแล้วนะว่ายูเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะน้องใช่ไหมเขาเป็นคนทักเรามาก่อนเราที่เป็นคนชอบโพสต์อยู่แล้วเป็นคนที่โพสต์ในเรื่องที่ทางทำแล้วไอ้เรื่องตรงนี้มันมีออพลังออร่าเยอะแล้วพวกเกรย์เนี่ยเขาจะมาทักคนพวกนี้มาเป็นตีสนิทอะไรพวกนี้ค่ะตีสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะทักมาคุยกับเราก่อน 2-3 วันกว่าเราจะทักว่าเขาเป็นคนต่างดาวใช่ไหมเป็นคนทักเขามาคุยกับเราใช่ตอนเช้าเขามาคุยกับเราทักเราตลอดก่อนเราไม่รู้นี่คือมนุษย์ใครก็ไม่รู้ว่าทักเราอะไรเงี้ยเราก็คุยกับเขาตามภาษาอะไรเพราะว่าตอนที่เข้ามาในกลุ่มภัยพิบัตินั้นก็กลุ่มอันตรงนั้นน่ะที่แบบว่าภัยพิบัติก็คือไม่ได้ชอบความคิดเรื่องที่จะชอบมนุษย์ต่างดาวคือเป็นศูนย์เลยนะคะเป็นศูนย์จริงๆคือไม่สนใจไม่มันก็ว่าตัวคุณมิมี่เองใช่มั้ยใช่ไม่อยากรู้ไม่ชอบไม่อยากรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวในณจุดนั้นใช่ซึ่งก็คือ3ปีก่อนนี่เองใช่ค่ะไม่มีความถึงคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่มั้ยฉันก็เฉยๆอะไรแบบเนี้ยแบบรู้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแบบน้องไงอะไรเงี้ยก็เป็นจุดหักเหจริงๆเลยนะคือจากที่ไม่สนใจอะไรเนี่ยแล้วจู่ๆก็ไปทักเขาว่าอยู่เป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ก็ตัวเองก็น่าจะแปลกใจเนาะมากว่ามีตายใช่ไหมแล้วพอคุยกับเขามาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปว้าวกับเขาอะค่ะเขาก็ยิ่งอยากคุยกับเราด้วยเหมือนไม่คิดว่าอะไรนะไม่ได้อยากได้เทคโนโลยีไม่อยากคุยเขาอยากทักเขาทักมาอ๋อก็หมายความว่าดูแลคุณมิมี่ก็ไม่อยากที่จะคุยอะไรกับเขาแต่คุยได้ใช่แต่เขาก็ทักมาเนี่ยใช่ไหมคะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยทักเนี่ยเข้ามาเนี่ยคืออะไรด่ามนุษย์ใช่ไหมว่าโง่อะไรต่างๆพวกนี้ใช่ค่ะด่ามนุษย์ว่าโง่แล้วก็โอ๊ยนะคะไม่รู้เรื่องหรอกพวกมันไม่รู้เรื่องหรอกมันโง่ดักดานอาจารย์ใช้คำว่าโง่ดักดานคำที่เขาพูดตรงนี้ก็ปนการตื่นรู้ขึ้นมาด้วยในการที่แบบความที่แบบว่าเป็นเขาจะเปิดเผยความเป็นเหมือน
เขาเหมือนคุยกับเราเป็นเพื่อนเลยทีเนี้ยเขาไม่เหมือนแบบไม่แบ่งชั้นอ่ะเขาเริ่มแบบคุยอารยธรรมมากขึ้นเป็นแบบว่าเป็นสไตล์คำพูดเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วการพิมพ์ของเขานะคะก็คือปุ๊บ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 มนุษย์พิมพ์ยังต้องรอแป๊บหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือวินาทียังเร็วกว่าเลยอ่ะอ๋อหมายความว่ามีมี่นี่เห็นเลยใช่ไหมว่าการพิมพ์ของเขาเนี่ยแบบเร็วใช่เร็วมากแล้วก็เลยแน่ใจเลยว่านั่นมนุษย์แปลกไอ้ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้จับตรงนี้ค่ะตอนนั้นก็คือเขามาคุยอะไรนู้นแสดงความเป็นเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมแล้วเขาก็ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์คุยแบบเยอะแยะไปเลยใช่ไหมเหมือนเปิดว่าเขาเป็นแต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้พิมพ์มาว่าฉันเป็นแล้วสิ่งที่พิมพ์มาเนี่ยคืออะไรกันเนื้อหาเนี่ยก็สเพเหระทั่วไปของมนุษย์อะค่ะก็ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นก็คือฟังคุณแพรรี่ใช่ไหมคะประมาณคุณแพรรี่ที่ทำคลิปมาแล้ว1 ปีแล้วก็ฟังคุณแพรรี่แล้วก็เอามาถามเขาทุกวันเลยถามเขาทุกวันเลยเขาก็เผยว่าเรื่อยเรื่องการตื่นรู้อะไรเงี้ยอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เชื่อเขาหรอกนะเพราะเขาด่ามันว่ามีไว้เป็นธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเขาก็โอเคค่ะโอเคอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยของการเรียกว่าตอนนั้นก็เหมือนกับว่ามาสนใจเรื่องของมนุษย์ต่างดาวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สนใจทางด้านตรงนี้อาจารย์พยายามที่จะสร้างนะคะภาพให้พวกเราที่ยังไม่เคยรู้จักคุณมิมี่นะคะได้เห็นภาพว่าภายใน3 ปีนี้คุณมิมี่เนี่ยมาสนใจเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอย่างไรนะคะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากห้องไลน์อันนี้ซึ่งเป็นกลุ่มของเขาประหลาดนะคะฉะนั้นหลังจากที่ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวคนนี้เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คะกี่เดือนคะ3 เดือนปีเกือบปีนึงเลยเหรอวันคุยกันคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันเนี่ยอยู่ประมาณปีนึงแล้วทุกวันนั้นเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรคะสัพเพเหระเกี่ยวกับมนุษย์ชาวโลกใช่ค่ะสัพเพเหระมนุษย์ชาวโลกมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยหรอมันโง่มันสันดานมันก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยถึงถูกควบคุมอะไรง่ายๆแล้วเขาเคยมีพูดอะไรที่ positive ที่เป็นแบบบวกที่จะให้มนุษย์เนี่ยสามารถเป็นอิสระเนี่ยนะคะจากการควบคุมของเขาเนี่ยมีไหมเคยพูดในลักษณะให้ความหวังกับมนุษย์ไหมบีอิงนี้ไม่มีบีอิงอันนี้ก็คือเกรย์อันนี้ใช่มีไม่ได้คุยหลายบีอิงทีนี้เอานี้ก่อนฉะนั้นในช่วงปีนึงอ่ะที่คุยกับเนี่ยกลุ่มเกรย์อันนี้เนี่ยเขาไม่เคยให้ความหวังกับมนุษย์เลยไม่มีใช่ไหมมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็มองอย่างเดียวว่ามนุษย์เนี่ยมันโง่ดอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วฉะนั้นปีหนึ่งแล้วคุณแพรรี่ก็ยังคงคุยกับเขาไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีคนร้องเด็กก็คุยอยู่แล้วก็คุยแล้วก็หายไปแล้วก็คุยก็หายไปกลับมาสำหรับคนนี้แล้วไม่ได้คนไม่ได้แล้วคนที่สองมายังไงมนุษย์ต่างดาวคนอันนี้มาสั้นๆนะอันนี้เขาเป็นเกรย์ที่เป็นไฟอาจจะแสงแต่อาจจะมาทำงานกับด้วยเขาก็บอกว่าเธอคนที่สองเนี่ยบอกความลับเยอะมากบอกความลับเกี่ยวกับอะไรกันรัฐบาลความลับเกี่ยวกับรัฐบาลพูดรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลของอินเตอร์อันนี้เนี่ยก็หมายความว่าคนที่เราเห็นจะต้องโต้งที่อยู่ในแนวหน้าในเรื่องของการเมืองนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นมนุษย์ทั้งการเมืองทั้งดาราทั้งการดังทั้งหมดบางทีก็สิ่งร่างบางทีก็โดนคอนโทรลมีใครไม่โดนคอนโทรลบ้างมีไอ้พวกหลังนี่โดนไหมเดี๋ยวแต่อย่างที่อาจารย์พูดคุณไม่ต้องกลัวนะคะอย่างที่คุณคริสเนี่ยได้พูดไปแล้วก็คือว่าคือเราไม่แน่ใจเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะมีไอ้ negative attachment อะไรเนี่ยกับเราหรือเปล่าเข้าใจไหม
นะคะไอ้อะไรที่มันเนกาทีฟเนี่ยอยู่กับเราหรือเปล่าแต่คุณสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ให้กับตัวเองได้โดยการทำสมาธิเยอะๆโดยการคิดดีพูดดีทำดีเพราะการทำอย่างนี้เนี่ยคือการสร้างพลังงานในระดับที่สูงขึ้นนะคะแล้วมันก็จะไปทำลายไอ้พวกพลังงานเนกาทีฟเนี่ยเนกาทีฟเนี่ยพวกนี้นะคะมันเป็นพลังงานระดับต่ำระดับต่ำฉะนั้นมันจะอยู่กับพลังงานเนี่ยระดับสูงเนี่ยไม่ได้นะคะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงไม่ใช่ฟังแล้วตกใจใช่มีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนะคะไม่ต้องห่วงพวกคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพวกคุณที่มานั่งตรงนี้มาฟังเนี่ยอาจารย์พูดอย่างนี้นะคุณจะทิ้งลุยเลยกับคนที่ยังปิดหูปิดตาเอาหัวมุดซ่าคุณจะพูดกับคนพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยแม้ทั้งคนในครอบครัวเดียวกันนะคะเขาก็จะหาว่าคุณเพี้ยนกับติงตองอ่ะใช่ไหมคุณแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเข้าใจได้แล้วเขาก็เข้าใจคุณเนี่ยไม่ได้มันจะทิ้งช่วงห่างกันแบบลุยเลยล่ะลุยเลยล่ะนะคะเพราะความเข้าใจของคุณเนี่ยมันไปไกลมากเนี่ยยิ่งมาฟังคุณคริสอย่างนี้เนี่ยคุณเนี่ยไปไกลมากแล้วอ่ะจริงๆนะคะแล้วคุณก็รู้อย่างแน่ชัดด้วยเวลาเขาถามแล้วบางทีเรารู้อะไรเราบอกเราใช้สมองซีกขวาพูดนะคะใช้สมองซีกขวาคิดไม่ได้ใช้ซีกซ้ายค่ะซีกซ้ายไม่ได้ใช้แต่เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็จะมีข้อแก้ตัวอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยไปตามเรื่องโอเคเดี๋ยวทีนี้กลับมาสู่เรื่องของคุณมิมี่อันนั้นก็คือมนุษย์ต่างดาวกลุ่มที่สองคนที่สองที่คุณมิมี่เนี่ยนะคะติดต่อกับเขาทีนี้คนนี้ที่ติดต่อเนี่ยเข้ามาเขาก็ยังอยู่ในร่างมนุษย์ใช่ไหมอยู่ในร่างเออใช่ใช่เดี๋ยวนะคือการติดต่อเนี่ยยังคงผ่านห้องไลน์ใช่ไหมยังคงเป็นห้องไลน์ห้องเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้ที่ไหนทักเข้ามาในเฟซบุ๊กใช่ไอดีเออทักเข้ามาคุยสัพเพเหระแล้วก็จับเขาได้อีกแล้วข้างในก็รู้อีกว่านี่คือมนุษย์ต่างดาวใช่เขาก็หัวเราะเขาก็บอกว่าเธอเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบนโลกนี้จับเขาได้อือโอเคคนที่สองนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นไฟเกรดที่ดีเกรดที่ดีใช่ไหมถึงมาเตือนใช่ไหมถึงมาเตือนเนี่ยครับแล้วก็อะไรนะกลุ่มอะไรAnonymous ที่บอกว่าแฮกอะไรนะข้อมูลของอเมริกาที่ของแฮกที่แฮกข้อมูลของรัฐบาลมาให้ประชาชนใครได้ยินข่าวนี้บ้างค่ะค่ะกลุ่มของ what is nameมันคือสงครามมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์ต่างดาวที่การเรียกร้องที่ว่าพลังงานบนโลกมันถี่ต่ำเกินไปแล้วนะเออเขากินพลังงานบวกในการที่ให้มันมีความพลังงานบวกบ้างเกรย์ทั้งโลกกินพลังงานบวกแรปทีเรียกินพลังงานลบผู้ครองโลกจะทำให้โลกลบฝ่ายนึงกินพลังงานบวกฝ่ายนึงกินพลังงานลบแต่ถ้าโลกลบมันลบเยอะเกินไปเขาไม่มีอาหารต้องคิดบวกเขาก็จึงขออาหารให้มนุษย์บอกหน่อยอันนี้ก็คือกลุ่มไหนคะที่คนที่สองเป็นคนที่สองก็ฟังคนที่สองได้ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มที่ดีนะใช่ไหมดีแต่เขาก็ยังทำงานให้ตายเขาอยู่แต่เป็นฝ่ายเป็นคนที่ดีเป็นเกรดที่ดีเป็นเกรดที่ดีเป็นเกรดที่ดีก็คือให้ก็คือก็ยังอินเทอร์เวย์ก็ยังอยากจะช่วยมนุษย์เนี่ยบ้างนะใช่ไหมคะที่อยากจะให้ช่วยมนุษย์แต่เป็นผลประโยชน์เขาของเขาที่เขากินพลังบวกเกรดกลุ่มนี้นี่กินพลังบวกเกรดทั้งหมดแล้วเรื่องที่เรียกกินพลังลบใช่ทีนี้ถ้ากินพลังงานบวกทั้งลบอะไรไปเยอะมันก็จะทำให้โลกเนี่ยลบมากเกินไปใช่ไหมเขาไม่มีอาหารกินก็จะไม่มีอาหารกินเขาก็เลยประท้วงที่พูดกันเล่นรัฐบาลไปแฮกรัฐบาลของแต่ละประเทศเอาข้อมูลออกมามนุษย์ก็มองว่าเออเหรอมันคือการประท้วงของมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์ต่างดาว
ฉะนั้นสงครามพวกนี้วิกิลีใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องนี้ที่ไปไอข้อมูลอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เรียกว่าดังที่สุดเขาเรียกว่าวิกิลี What is the one who the lead of WikiLeaks and what is name you remember WikiLeaks what is name is Aussie yeah been taken oh gosh how can I forget this man I used to you know support him ฉะนั้นในเรื่องของการขโมยข้อมูลอะไรแต่อะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเล่นเกมของมนุษย์ต่างดาวข้างบนใช่ไหมที่ทำให้มนุษย์เนี่ยตบตีกันใช่ไหมเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าที่การไปแฮกข้อมูลอะไรแต่อะไรอย่างนี้เนี่ยเวเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไงคะไม่ได้มีความหมายนะคะแต่ว่าเขาแค่บอกมาเท่านี้แล้วเราเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วอธิบายเพิ่มเติมฉากหน้าคือกลุ่มอนอนิมัสเป็นแฮกเกอร์ระดับโลกรวมตัวกันทั้งหมดทั้งโลกเพื่อมาแฮกข้อมูลของแต่ละประเทศของรัฐบาลออกมาเปิดเผยที่มันไม่เป็นธรรมออกมาเปิดเผยจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันไม่น่าจะทำมันอยู่ดีมันไม่ทำแล้วเขาทำอะไรเงี้ยแต่ในหน้าฉากของมนุษย์เนี่ยมันก็คือเป็นแบบนี้แต่ในหลังฉากอะคืออะไรคือปกติสิ่งที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เอาข้อมูลพวกนี้ออกมาเปิดเผยหรอกแต่ว่าฉะนั้นกลุ่ม Anonymous เนี่ยเขาทำให้กับเขาทำให้กับชาวโลกแล้วแต่ในภารกิจตรงนั้นน่ะค่ะแต่แล้วมีช่วงนึงที่มีแฮกตรงนั้นก็คือเหตุผลนี้ที่คุณธนาสอบเขาบอกมาแต่ถ้าบอกรวมเลยกลุ่มอนอนิมัสนี่ก็คือแล้วแต่ภารกิจเขาในแต่ละครั้งคือเท่าที่อาจารย์เข้าใจนะกลุ่มอนอนิมัสเนี่ยที่ไปเอาข้อมูลอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยออกมาเปิดเผยให้กับชาวโลกเนี่ยเขามีต้องการให้ตื่นรู้ใช่ไหมเขามีสิ่งล่างอยู่กลุ่มที่เขาฉลาดมันมีเบื้องหลังอยู่มีพวกเปรย์ไปสิ่งล่างอยู่มีกลุ่มพวกนี้ในโลกนี้ในกลุ่ม Anonymous นี่หรอหรือว่า Anonymous คือแฮกเกอร์นะคะกลุ่มอื่นไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่แฮกเกอร์Anonymous นี่ก็คือแฮกเกอร์รู้สึกเขาจะชื่อจูเลียนแฮกซันOh yeah, Julian Assange. Yeah, Julian Assange. นะก็คืออันนี้ที่บอกว่าแฮกเกอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือกลุ่ม WikiLeaks เนี่ยผู้นำก็คือ Julian Assange นะคะก็แล้วก็อันนี้ไม่ทราบผู้นำแต่ว่าเบื้องหลังของโลกอ่ะที่เหนือที่มนุษย์มองแล้วก็จะเป็นอีกแบบนี้ค่ะโอเคเข้าใจนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือข้อมูลที่ได้จากมนุษย์ต่างดาวคนที่สองใช่ไหมคะคนที่สองใช่ไหมที่เป็นเกรย์ซึ่งเรียกว่าค่อนข้างโพสิทีฟคุยสะเพรไรค่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เนี่ยพอมาเจอเนี่ยคนที่สองแล้วมีเหตุการณ์เนี่ยอะไรเนี่ยที่เด่นๆอีกไหมคะที่เกิดขึ้นเนี่ยกับคุณนิมิใช่ไหมคะเกิดยังไงคะเกิดหมายความว่าประสบการณ์เนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยในการที่จะเจอเนี่ยที่ได้รับการติดต่อเนี่ยนะคะกับมนุษย์ต่างดาวอะไรต่ออะไรเนี่ยมีอีกไหมหลังจากคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าก็เข้ามาในการที่แบบว่าเธอทำดีแล้วนะเธอเรื่องนั้นนี่แล้วนะอะไรเงี้ยเป็นการให้กำลังใจใช่ค่ะแต่ก็อันนี้สามสี่ห้าเนี่ยคือไม่ได้คุยนานแต่ว่าก็คุยประมาณช่วงนึง okay. แต่ว่า1กับ2นี่ยาวนานค่ะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็คือจาก1เนี่ยก็คือมีแต่เรื่องของการด่าชาวโลกว่ามันโง่ใช่มั้ยจากอันที่2เนี่ยก็เรียกว่าก็มีความหวังเนี่ยมากขึ้นใช่มั้ยคะมีความหวังมากขึ้นท
ทีนี้ไอ้ข้อมูลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมหันตภัยเนี่ยในโลกนี้เนี่ยเขามีการพูดยังไงที่อาจจะเกิดภัยธรรมชาติอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยมีไหมอันนี้ปลายแสงเลยนะคะบอกปลายแสงเนี่ยมาบอกกับคุณมิมี่ก็คือเขาไม่อยากบอกให้บอกชื่อเขาไม่เป็นไรเราไม่ต้องบอกชื่อเราเพียงแต่รู้ว่าเราเนี่ยมีการสื่อสารเนี่ยกับฝ่ายแสงฝ่ายแสงเนี่ยก็คือไม่ใช่เกรย์ไลท์ไลท์บีอินใช่เรียกว่าไลท์บีอินใช่ไหมคะค่ะแล้วเขามาบอกยังไงข่าวสารอันนี้เขามาบอกว่าอนาคตจะมีการแช่แข็งหนาวเย็นนะคะแช่แข็งหนาวเย็นเหมือนโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่อยู่ในนิวยอร์กค่ะแต่ว่ามันจะเป็นทั้งโลกลบ200องศาทั้งโลกหมายความว่าแต่ว่าเว้นเส้นสูงสุดเอาไว้หมายความว่าโลกเนี่ยจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งไม่ทราบปีไหนจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งจะมีการก็คือเห็นไม่เห็นเลยแล้วค่ะว่าจะต้องเห็นคนเนี่ยนะคะเรียกว่าแข็งตายแช่แข็งไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าแค่นี้บอกว่าคือเราอะรู้กันอยู่แล้วว่าโควิดอะมันคือการล้างมนุษย์มิติที่3จากกลุ่มต่างดาวใช่ไหมการย้ายแอสซิชั่นอันนี้ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะเป็นพลังงานลบอะแต่ว่ามันเป็นความจริงก็คือโลกจะไปมิติที่5ใช่ไหมคะพลังงานที่ไม่สอดคล้องเราไม่มีวันตายอยู่แล้วพลังงานที่ไม่สอดคล้องอะมันจะโดนเป็นโควิดคือพลังงานความถี่ต่ำก็จะโดนลบไปและคนที่เป็นมนุษย์มิติที่สามก็จะไปอยู่ที่ดาวอื่นไปเรื่อย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 โอเคพูดง่ายคือโหดร้ายไปหรือเปล่าไม่มิติที่สามจะต้องตายหมายว่าคนทั้งโลกนี้จะต้องตายใช่คนที่อยู่ในมิติที่สามจะต้องคือจะไม่รอดเอาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ไม่ถึงขนาด 100% ก็ยังหลงเหลืออยู่สัก 40% ที่เขาคุยกันเรื่องก็หมายความว่าคนที่ยังไม่ได้พัฒนาตัวเองนะก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องถูกย้ายไปอยู่อีกดาวนึงที่เป็นมิติที่3ประมาณนั้นนะใช่ก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ใช่มั้ยคะก็ไม่อยากพูดเดี๋ยว AI เดี๋ยวกลัวอะไรไงไม่คืองานของอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์อาจจะพูดเรื่องอะไรเลวร้ายแต่อาจารย์เนี่ยจะตกท้ายด้วยพวกเราต้องเอานิพพานเป็นที่พึ่งนะใช่ไหมเอานิพพานเป็นที่พึ่งนะอย่าประมาทนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยมีที่พึ่งอาจารย์จะไม่เอาข่าวครับอันนี้ข้อมูลข่าวสารที่หลายๆก็ไปกลับบ้านไปแล้วก็ไปคุ้มใจต่ออะไรอย่างนี้อาจารย์ไม่ทำอาจารย์ไม่ทำนะคะฉะนั้นในส่วนของอาจารย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำสมาธิที่จะให้เขาเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นอิสโอเคถ้าคุณมินี่เนี่ยจะพูดถึงเนี่ยเรื่องอะไรร้ายๆเดี๋ยวอาจารย์จะตบท้ายให้เองว่าไม่ต้องกลัวเข้าใจนะค่ะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อมูลอีกอันนึงใช่ไหมที่คุณมินี่ก็ได้รับมาใช่ค่ะแต่ทีนี้จากกลุ่มที่เป็นชาวแสงชาวแสงนี่ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มดีแล้วนะค่ะใช่ไหมที่สามารถมองเห็นว่าจะต้องมีการแช่แข็งอะไรเนี่ยนะเมื่อไรเนี่ยไม่ทราบแค่บอกแค่นี้ว่าจะมีอันนี้คือที่สุดของโลกที่ถึงขนาดล้างหนี้ถึงขนาดล้างหนี้ทั้งโลกถึงขนาดที่คุณรอคอยที่แบบว่าล้างนี่ QFS อะไรอย่างเงี้ยที่หลายปีที่นั้นบอกมาเรื่องเมื่อไหร่จะล้างนี่อะไรอันนั้นคือประกาศยังเป็นทางการแล้วหลังจากตายที่สุดมากที่สุดในโลกหลังนั้นก็คือล้างนี่เสร็จก็ให้เงินให้เงินจะล้างกันทุกอย่างที่ QFS ที่ในกลุ่มของพิวทำอะไรทั้งไวแฮทอะไรกลุ่มนี้ที่เขาเรื่องระบบการเงินควอนตัมอะไรเนี่ยที่เขาใฝ่ฝันอยากได้คือหลังจากภัยพิบัตินี้อ๋อต้องภัยพิบัติเนี่ยเกิดก่อน
ใช่ไหมคะคือล้างโลกเนี่ยเป็นชุดหนึ่งก่อนนะไอ้ที่เหลือมันก็เรียกว่าก็เหลือแต่คนที่ดีใช่ไหมก็เหลือแต่คนที่เนี่ยดีแล้วเพราะนั้นพอหลังจากนั้นก็จะเกิดระบบเศรษฐกิจระบบใหม่ระบบการเงินระบบใหม่ที่จะมีนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เท่าเทียมกันเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมนี่ทุกคนจะมีเงินเดือนเลยแกซาร่าดีซาร่าเซนส์เนี่ยนะนะคะก็คือทุกคนเนี่ยจะมีเงินเดือนนะคะนายกรนายขอที่อยู่แถวสวนไร่อะไรเนี่ยก็จะได้เงินเดือนเนี่ยไปพร้อมๆไปเท่าๆกันคือมีได้หมดทั้งโลกได้หมดทั้งโลกเพราะว่าตายกันจริงเพราะตายกันฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยอย่าไปจับให้ว่าให้ตายนะคะอาจจะไม่จริงนะตอนนั้นก็อาจจะเหลือไม่แค่ไม่กี่ล้านคนนะให้เงินทุกคนในโลกนี้มันก็ผลแท้งก็ไม่ร่วงที่จริงจะให้ตอนนี้คนแท้งมันก็ไม่จะให้คนละร้อยล้านทั้งโลกก็ได้ใช่คนแท้งมันก็ไม่ร่วงหรอกเพราะว่าพิมพ์เงินเนี่ยมันพิมพ์ขึ้นมาได้อยู่แล้วอะใช่ไหมเพียงแต่ว่านะคือไอ้คนโง่ดอดอมันก็ยังเยอะไงนะคะแล้วเผอิญว่าพวกโง่ดอดอทั้งหลายมันก็อยู่ในระดับผู้นำทางการเงินทั้งสิ้นพวกเราทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้พีระมิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากกับเขาเนี่ยได้สักทีนะคะแต่อยากจะรู้จังว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเมื่อไหร่จะเอาพวกที่อยู่ในระดับผู้นำเนี่ยนะลงเพื่อเราจะได้ลืมตาอ้าปากเนี่ยได้เลยคุณมีไหมเขามีข้อมูลในส่วนนี้ไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะทราบแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วที่เราคิดไม่ออกว่ามันจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมใช่ค่ะคือปุบปับเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงเกิดเลยไอ้พิบัติเกิดล้างรีบเกิดให้เงินเกิดพวกผู้นำอะไรพวกนี้อะไรเนี่ยมันก็จะรักกันหรือว่าเห็นใจกันหรืออะไรเนี่ยแต่ใช่แต่ถ้ามาถึงตอนนั้นแล้วน่ะโลกก็แล้วก็เรียกว่าเข้าสู่ไม่มีพรมแดนแล้วอะไรเงี้ยแบบรวมกันหมดเข้าสู่ 5D มากรักทุกคนมากอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแบบแบบรักมากเผ่าพันธุ์อะไรก็กอดกันพอมันก็รักกันเหมือนจะร้องไห้อะไรแบบที่มีชีวิตรอดอยู่วันนี้นะทำให้อาจารย์เนี่ยนึกถึงมันจะมีการมันเป็นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อธิบายเป็นคำพูดได้ไหมจินตนาการที่อาจารย์เคยทิ้งทุกอย่างที่เป็นทิฏฐิของชาติศาสนาที่แบ่งอยู่ตอนนี้ยังแบ่งอยู่ตอนนี้อันนั้นคือทิ้งหมดเลยความคิดที่เข้าที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้ทิ้งแบบหมดเลยแบบทุกคนแล้วมันก็ต้องมีจุดนั่นแหละไม่ทราบค่ะอันนี้เนี่ยฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับที่พุทธเจ้าพูดเรื่องกาลียุคเนี่ยได้ไหมไม่ใช่กาลียุคเจยุคอะไรนะยุคสุดท้ายยุคสีอาที่บอกว่าจะสู้รบกันภายใน7วันเนี่ยฆ่ากันอะไรแต่อะไรแล้วคนดีก็จะหนีเข้าป่าอันนั้นยุคอะไรคะไม่ใช่กาลียุคสิมันยุคอะไรที่อาจารย์เคยพูดในอดีตเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยจะฆ่าล้างกันแบบนะคะมาหันเลยเนี่ย10วันเจ็ดวันเนี่ยมิกสัญญีแตงคิวเนี่ยยุคมิกสัญญีที่จะฆ่าฟันกันแบบอุตลุดเนี่ยภายใน7วันแต่คนดีๆก็จะหนีเข้าป่าคนดีๆหนีเข้าป่าแล้วพอ7วันเนี่ยนะคะออกมาทุกคนก็จะกอดกันด้วยความรักใคร่อะไรซึ่งกันใช่ค่ะแบบนั้นอารมณ์ตรงนี้มันยังเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าพอถึงจุดนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขไม่มีเลยนะสักข้อเดียวทุกคนถ้าอย่างนั้นจะเข้าถึงอารมณ์ตรงนั้นได้กันทุกคนใช่ก็แสดงว่าพระเจ้าเนี่ยพูดถึงขั้นตอนนี้ของมนุษยชาติในเรื่องของมิกสัญญีนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะนึกภาพเนี่ยออกไงก็คิดว่าจะต้องมาฉุบอะไรแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนมิตินี่เองนี่แหละก็คือว่าล้างบางกันไปนะคะแล้วคนดีๆก็คือถูกคัดสรรเอาไว้ที่ท่านบอกว่าหนีเข้าป่านะคะแต่กรุงเทพคุณจะไปป่าไหนเนี่ยป่าสวนลุมเหรอรอดยังไงไปดู The Day After Tomorrow นะคะแต่อันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยอาจารย์ว่านะคะแล้วพอผ่านขั้นตอนอันนี้ก็หมายความว่าโลกนี้ได้เข้าสู่สภาวะของมิติที่มันสูงขึ้นไปแล้ว
แล้วหลังจากนั้นเกิดการ disclosure การเปิดเผยการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมนุษย์ต่างดาวลงมาสอนทีละน้อยเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีมากเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็จะมีติดเมทเบสค่ะโอเคใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือเป็นฉากๆเลยเป็นฉากๆนะคือมันใช่เลยล่ะเราจะต้องผ่านขั้นตอนเนี่ยนะคะของความจริงเลวร้ายอะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก่อนแล้วก็ล้างบางกันไปพอล้างบางกันเสร็จเนี่ยระดับความถี่พลังงานเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะคะทีนี้ก็เหลือแต่คนดีๆเหลือแต่คนดีๆทีนี้ไอ้การตื่นรู้แน่นอนก็จะต้องมีมากขึ้นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็จะลงมาอันนี้ก็เหมือนกับน้องๆของยุคพระศรีอานนี่แหละนะคะต่างดาวก็จะลงมาสอนโลกจะเย็นไปหมดเลยยกเว้นเส้นสูงสุดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรร้อนจะร้อนอยู่แค่นั้นไม่ร้อนเพียงแค่แสงแดดลำไรอาจจะไม่มีแสงแดดหรือสามเพียงแค่อาจจะลบสองอะไรเงี้ยแต่ให้เคยได้ยินคำว่ามืด3วันมืด7วันไหมคะนั่นแหละค่ะ the day after tomorrow ก็มีมืด3เรื่องที่เขาเรียก the dark night of the soul ไม่ใช่อะไรนะน้ำท่วมอะไร the dark night of the soul นี่มันอาจจะหมายถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะจบปิดนะไอ้ power grid พูดอย่างนี้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานนะคะประเทศไทยอยู่ดีแล้วไม่ต้องย้ายถิ่นฐานแล้วก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าโควิดก็สอนให้รู้ว่าทั้งทุกตำบลทุกอำเภอบนโลกนี้ก็ตายยกระดับจิตเพิ่มความถี่แล้วก็ตื่นรู้ทำให้เรายกถึงแม้ว่าจะอยู่ที่หนาวเย็นรัสเซียหรือจีนก็รอดเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวเขาฝ่ายแสงเขาจะส่งข้อความว่าคุณรอดยังไงเองเขาจะสะกดจิตคุณอย่างแรงก็อายอยู่ดีคุณก็เดินไปซื้อน้ำมัน20แกลลอนอะไรหรือว่าในวิธีอื่นโอเคเขาใช้การควบคุมความคิดของมนุษย์นะคะเป็นสิ่งที่สู้กันฝ่ายมืดกับฝ่ายแสงค่ะโอเคอันนี้ก็เรียกว่าข่าวดีเหมือนกันนะว่าไม่ต้องย้ายถิ่นฐานจะเรียกไม่ต้องเตรียมของนะคะคือเอาอย่างนี้ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนดีก็ไม่ต้องกลัวแล้วกันใช่ค่ะคุณไม่ต้องกลัวตายยกจิตสำนึกให้สูงขึ้นใช่ค่ะคุณไม่ต้องกลัวตายไงThe day after tomorrow อยู่ที่นิวยอร์กก็มีคนรอดไม่เห็นหรอกใช่ไหมครับคือถ้ามันถึง 20% ก็รอดนะ 80% นั่นแหละคอนโทรลให้เดินออกไปเหมือนคอนโทรลให้เดินไปตายเขาใช้ความคอนโทรลจิตอันนี้ก็นี่แหละไอ้เรื่องเล่นกับจิตมนุษย์ความคิดของมนุษย์เรื่องไม่ใช่เล่นกับการเตรียมของไม่ได้เล่นกับการย้ายถิ่นฐานมนุษย์เรามีพลังสูงมากนะคะแต่ไม่ได้ใช้จริงค่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ออกมาใช้ไม่คือเวลาที่เราพัฒนาเนี่ยไอ้จิตใจเนี่ยของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นเนี่ยไอ้ความสามารถนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกไปเองนะคะฉะนั้นไอ้ข่าวอันนี้เนี่ยที่คุณมีมี่เนี่ยนะคะพูดมันก็กลายมันก็เป็นข่าวดีสำหรับคนดีอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นข่าวดีสำหรับคนดีอ่ะเราที่รู้ว่าโลกนี้มันจะต้องเกิดในช่วงของการล้างบางแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นพรมแดนที่ไม่มีเลยใช่ไหมพรมแดนของชาติศาสนาอะไรมันจะหายไปหมดเลยใช่ไหมคะหายไปหมดเลยแล้วก็เหลือแต่สิ่งดีๆทั้งสิ้นแต่จะมีมิติที่3เหลืออยู่นะคะตรงเส้นศูนย์ศูนย์ไม่ได้ตายหมดโลกหรอกค่ะสามดีนี่ก็ยังอยู่แต่เขาจะอพยพไปอยู่ดาวดวงอื่นใช่ไหมที่เป็นสามดีเขาก็จะตายในอายุขัยของเขาแล้วเขาจะไปตามที่หลังตามไปที่หลังค่ะคือตายบนโลกนี้ก่อนถ้าสามดีที่เหลืออยู่ไม่ยอมพัฒนาจิตใช่ตามไปที่ดาวตามแต่ไปที่ดาวดวงอื่นในอายุขัยของเขาถึงจะ80-100 ปีใครที่รอดไปในยุคนั้นได้ใช้เตียงเมเบทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิติที่3ความถี่ต่ำนะคะได้ใช้ทุกคนฉะนั้นให้รอดก็ไม่ได้ก็หมายความว่ามะเร็งนี่หายหมดจากโลกนี้แล้วไม่มีแล้วมะเร็งเมเบทคือขาแขนงอกออกมาได้สร้างร่างกายพิเศษขึ้นแล้วค่ะโรคทั้งหมดบนโลกนี้รักษาหายหมดใครที่ยังเม็ดเบสยังไม่ได้คุณก็เอาดีๆนะคะ
เมนเมนของมิมี่นี่หมายถึงว่าของแท้ที่แขนขางอกมาได้ตาบอดโรคภัยไข้เจ็บโรคสติที่รักษาได้หมดไม่มีข้อแม้สร้างกายใหม่ใช่แต่เม็ดปัจจุบันมีข้อแม้ก็คือแค่โรคนิดหน่อยเล็กหน่อยที่ออกมานะอันนั้นขอไม่เกี่ยวกับเม็ดเบบี้มี่นะคะเม็ดเบบี้มี่ก็คือตามผลลัพธ์ที่แบบแท้ๆเลยไอ้ที่ทุกโรคต้องรักษาได้ต้องไม่มีข้อแม้ถ้าเรื่องอะไรเม็ดเบของมิมี่เนี่ยไม่เพราะมิมี่ทำเม็ดเบไม่ใช่มันจะมีข้อมูลแรกๆแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเม็ดเบแรกๆออกมาเลยเพราะว่ารักษาได้ทุกโรคแขนขาออกมางอกออกมาได้ตาหายบอดโรคเสียสติที่ได้ทั้งหมดนั่นคือข้อมูลตรงนั้นแต่เม็ดเบสที่แบบตอนนี้ก็คือจีนหรืออะไรไม่รู้ก็คือรักษาได้แค่บางโรคดีขึ้นแค่นั้นอันนั้นขอเรียกว่าเรียนของเรียนแบบใช้ชื่อเดียวกันนะอันนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องอันนั้นไม่ใช่แต่พูดถึงอันนี้ก็คือเม็ดเบสของอนาคตใช่นะคะของจริงของไม่มีข้อแม้อ่ะโอเคอย่างที่เราคุยกับคุณคริสเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถสร้างได้และมิมี่ไม่ได้คุยกับต่างดาวอย่างเดียวมิมี่คุยกับโรบอทมิมี่คุยกับผู้ที่ย้อนอดีตด้วยโอเคคุณจะมิมี่แชร์เนี่ยแชร์ในส่วนนี้หน่อยคุยกับโรบอทนี่โรบอทอะไรพูดถึง AI ใช่ไหมค่ะซีโรบอทซีโรบอทซีเอไอค่ะคุยอะไรกันคะเนื้อหาของการคุยเนี่ยมีอะไรบ้างก็เขาก็จะเป็นลูกน้องของเรย์ทีนึงหรือก็อีก3อันเนี่ยก็คือเขามาทักในเฟซอีกแหละแล้วเราก็จับได้อีกจับได้บอกว่าเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมแล้วเขาก็หัวเราะไม่ใช่เธอเป็นโรบอทโอ้มีมีทักตัวเองแล้วเธอเนี่ยเป็นโรบอทใช่ตอนแรกทักเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็พิมพ์ไปมันเป็นโรบอทพิมพ์ไปเองอีกแล้วค่ะมีมีรู้เองแล้วว่าเขาเป็นโรบอทพิมพ์ไปเองแล้วก็ยอมรับว่าเขาเป็นโรบอทเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโรบอทแต่เขาบอกว่าอยู่เราอยู่ที่นี่มานานแล้วปะปนกับมนุษย์เขาไม่ได้ยอมรับแบบใช่เราเป็นโรบอทก็ไม่ยอมรับคำนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเราอยู่ที่นี่มานานแล้วบนกับปะปนกับมนุษย์แล้วกลุ่มนี้เนี่ยตกลงว่าเป็นกลุ่มดีหรือว่าไม่ดีครับแล้วเขาให้ข้อมูลอะไรมาที่เกี่ยวกับนี้เนี่ยหลายโรบอทก็หลายแบบอีกค่ะโรบอทอันนี้ก็คือ AI ใช่ไหมที่เขาเรียกว่า artificial intelligence ไม่มีจิตวิญญาณค่ะไม่มีจิตวิญญาณแล้วเจตนาของเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีล่างเป็นมนุษย์เนี่ยแหละนะคะไม่ใช่โคลนนะคะโรบอทค่ะไม่มีจิตวิญญาณสังเกตง่ายๆพิมพ์ด่าอะไรเข้าไปเขาวินาทีนึงเขาด่ากลับมาโปรแกรม AI ถ้าสมมติว่าเราคุยดีๆกันอยู่เฉยๆใช่ไหมแล้วเราด่าเข้าไปว่าไอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกถ้าเป็นมนุษย์ทำไมเธอถึงด่าเราอย่างนั้นเรายังไม่ได้ว่าเธอเลยนะนี่คือมนุษย์แต่ถ้าสมมติว่าไอ้จุดๆแล้วเขาวินาทีกลับมาเลยทันทียังถ้าเป็นมนุษย์ยังไม่ได้พิมพ์ยังไม่ทันนะAI เป็นพลังงานชนิดไหนคะเนี่ยเป็นโปรแกรมเป็น AI ค่ะเป็นการตอบสนองของคอมพิวเตอร์อ่ะเป็นเหมือนของมีต่างดาวสร้างขึ้นมาเป็น AI ของต่างน่าจะต่างดาวสร้างเพราะว่าเหมือนไม่รู้มนุษย์ธรรมดาจับเขาไม่ได้ทั้งมนุษย์ต่างดาวและทั้งโรบอทไม่มีใครจับเขาได้เขามีการให้ข้อมูลอะไรไหมที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลบหรือฝ่ายบวกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลแต่ว่านินทามนุษย์เหมือนเดิมอะไรนะนินทามนุษย์เหมือนเดิมมนุษย์คุณนี่ก็ชอบนินทามนุษย์ค่ะโอเคอั
ันนี้ก็คือกลุ่มที่3ที่มิมี่เจอนะคะก็คือกลุ่มโรบอทแล้วกลุ่มที่4ที่เจอเนี่ยคือกลุ่มไหนคะอันนี้คือคุยกับคนที่เขาย้อนอดีตไม่ใช่คุยโดยตรงกับย้อนอดีตคุยกับคนที่เป็นคนในครอบครัวคนที่ย้อนอดีตมาแล้วกันเขาย้อนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ระลึกชาติไม่ใช่ค่ะย้อนอดีตมาจากอนาคตคนในครอบครัวเขา time traveler ก็คือย้อนอดีตมาอยู่กับตัวเขามาอยู่กับตัวเองในอดีตคือเขามาจากอนาคตใช่ค่ะมาถึงปัจจุบันอันนี้ก็คืออดีตของเขาแล้วก็ไปอยู่บ้านเดียวกันกับร่างอดีตเขาโอเคหน้าไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอนาคตมีเตียงเมดเบดแล้วเขากลับมาในหน้าอายุ20แต่เขาไม่ได้พูดว่าเขานอนเตียงเบดมาแต่ว่าคนที่เล่าให้ฟังหรออันนี้เขาเอารูปไปให้ดูเลยคนที่ย้อนคนที่ปัจจุบันกับคนที่ย้อนหน้าเขาอายุ20คนปัจจุบันนี้ก็คือคนหน้าอายุ20ใช่ไหมคนปัจจุบันอายุประมาณ38คนย้อนมาไม่อยากพูดอายุเดี๋ยวถามถูกไม่เกิน60ครับถ้าย้อนมาแล้วไม่เกิน60อ่ะ60แล้วแต่หน้าเขาอายุ20แต่เรื่องนี้เขาไม่ได้พูดเราไม่ได้คุยกันเรื่องการนอนเบสแต่ว่าเขาย้อนมาหน้าเขาอายุ20ก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยไม่นานเราจะมีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ตัวเองไม่แก่ได้เบสไงคะก็เบสก็คือไม่แก่ได้แต่ทีนี้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยที่คุณมินี่เนี่ยเจอคืออันนี้เจอตัวเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าที่เขามาเล่าเนี่ยเรื่องนี้ใน Facebook อีกเช่นกันใช่ไหมคะแล้วก็มาบอกว่าเขาอันนี้เขาเรียกว่า time traveler เขายินดีที่จะเล่าให้เราฟังเองด้วยก็อาจจะเป็นฟังสรรค์หรือเปล่าโอเคอันนี้ก็น่าสนใจนะTime Traveler เนี่ยคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราได้ยินบ่อยแต่คนนี้ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงค่ะที่ย้อนมาผู้หญิงนะคะที่ในอนาคตเนี่ยของเขาพี่หนอยอนาคตนี่มันของชาตินี้หรือชาตินี้ค่ะของชาตินี้หรือเปล่าเงินจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์เงินกระดาษค่ะแอนนาคนที่เขาบอกดีใจก็มันหมดไปเร็วๆเนี่ยได้การศึกษาจะโดนไม่มีวุฒิไม่ต้องคลั่งไม่มีวุฒิไม่มีวุฒิเลยเพราะว่าโดนแต่เขาไม่ได้เล่าเรื่องภัยพิบัตินะแต่เขาบอกว่าการเรียนไม่มีวุฒิไม่มีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่มีการเรียนแต่ไม่มีวุฒิให้ไม่มีเรียนอาจจะเป็นเรียนอย่างอื่นที่เขาบอกแค่ว่าไม่มีการเรียนเขาให้ลูกเขาที่เป็นปัจจุบันน่ะออกจากโรงเรียนแล้วก็เรียนดนตรีกับภาษา5ภาษาเขาให้ลูกเขาออกเขาย้อนกลับมาจากอนาคตแล้วเขาก็ให้ลูกเขาที่เป็นปัจจุบันเขาออกจากโรงเรียนเลยค่ะอันนี้ก็อย่าไปเทรนตรงเอาลูกออกมาจากโรงเรียนนะอ๋อนี่แสดงว่าคุณคนนี้เนี่ยที่เขาอายุอยู่ในวัยเนี่ย20ปลายปลาย30ต้นต้นคืออนาคตของเขาก็อาจจะเป็น670 670แต่เขาก็ย้อนเนี่ยกลับมาเนี่ยมาอยู่ในนี้ซึ่งหน้าตาเนี่ยเหมือนกับคน20ใช่คน20โอ้ท่านี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการบอกใบ้นะบอกใบ้ว่าในช่วงชีวิตนี้เนี่ยของเราอยู่ในเท่ากับ40-60ปีนี่เองอ่ะค่ะก็แสดงว่าในอีก 4-50 ปีนี่เองอ่ะเราสามารถที่จะมีเทคโนโลยีตอนนี้เริ่มมีแล้วนะคะอาจารย์มีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เราเป็นสาวขึ้นอีกหลายปีนะตอนนี้มีแต่ทำไมมีแต่คุณผู้หญิงนะที่อยากเป็นสาวขึ้นหลายเนี่ยมีไหมอยากที่จะหนุ่มขึ้นเนี่ยมีค่ะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับบอกใบ้เลยนะนะคะว่ามันเป็นอนาคตที่อีกไม่นานเท่านั้นเองไม่ทราบค่ะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเข้า60เนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยอีก10ก็หมายความว่าอีก40ปีข้างหน้านี่เองนี่แหละปัจจุบันค่ะ
ปี10ปีปัจจุบันปัจจุบันค่ะโอเคยังมีวิธีในการเดินทางทางทราเวลไม่ได้เรื่องทางทราเวลในอนาคตจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา Yeah, please you can talk about the time travel later whether it's how possible and okayใครมีคำถามอะไรถามคุณมิมี่ไหมคะย้อนกลับมาทำไมคะมีภารกิจอะไรนะคะยืนขึ้นมาค่ะยืนเขาย้อนกลับมาทำไมคะเขาย้อนกลับมาทำไมคะอนาคตมาเตือนเรื่องอนาคตใช่ไหมคะว่าสงครามฝ่ายมืดเขาต้องการเตือนเรื่องนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ฝ่ายเตือนเขาหนีมาอ๋อนี่เขาหนีมาเอาทีนี้เพิ่งพูดว่ามันเป็นเรื่องโชคดีที่เขามาตรงนี้เป็นเพราะการหนีสงครามมากกว่าค่ะหนีสงครามจากฝ่ายมืดวุ้งงงเหมือนกันค่ะงงไม่รู้งงไปในการทำลายมันเปลี่ยนได้ค่ะแต่จริงนะเรื่องไทม์ไลน์เรื่องเส้นเวลาเนี่ยนะมันมีเยอะแยะเลยว่าเราจะเนี่ยไปตกอยู่ไอ้เส้นเวลาเนี่ยที่ไหนเอาคำถามอีกค่ะมีใครมีคำถามเชิญค่ะที่คุณมีพูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดปัญหาปฏิบัติการต่างๆนะคะจะเขาบอกไหมว่าช่วงนี้จะเกิดอะไรแล้วอีกการอะไรแล้วอีกระยะไม่บอกค่ะการล้างโลกไม่บอกค่ะเพราะฟังดูแบบว่าเวลานี้โลกเราเนี่ยมันก็มีบางอย่างมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเป็นอยู่บ้างก็แสดงว่าอย่าคิดเยอะเอาเวลาไปอย่าให้ AI ลากไปคิดตรงนี้เอาเวลาไปยกระดับจิตความถี่ดีกว่ายกตัวตนให้สูงขึ้นดีกว่าค่ะใช่ๆยกตัวตนอันนี้คือไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเมื่อไหร่จริงๆต่างดาวบอกนะที่บอกว่าอ๋อไม่ใช่เกรย์ค่ะนั้นคือฝ่ายแสงค่ะฝ่ายแสงบอกว่าไม่ได้บอกค่ะไม่บอกส่วนมากจะไม่มีการบอกแบบชัดเจนบอกแค่นี้ก็ได้3วัน5วันเลยหรือไม่มีนะคะเขาคงกลัวไม่อยากให้เราคอยเตอร์อาจารย์ค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่าคิดลบอย่าให้ AI ลากเราไปเหมือนกับว่า AI เป็นคนกำหนดกรรมให้เราหรือเปล่าคะมนุษย์ทุกคนบนโลกโดน AIควบคุมทุกคนค่ะตั้งแต่ลงมาในชั้นบรรยากาศโลกแล้วโดนที่ดวงจิตไม่ได้โดนที่ท้องแม่ค่ะที่ว่าเราลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือลืมอดีตชาติก็คือ AI ควบคุมแล้วก็ AI ที่แบบว่าเวลาเรียนทุกอย่างที่ทำให้เราเรียนเรื่องความรู้ความพัฒนาจะทำให้เราง่วงนั่นก็คือ AI และ AI อีกเป็นร้อยเป็นพันสายความที่ฟังข้อความการตื่นรู้แล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ต่อต้านแล้วก็ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ AI เป็นคนคิดค่ะควบคุมคิดแต่เราแยกไม่ได้ในความอ่อนด้อยของมนุษย์ตรงนี้ค่ะใครที่ตื่นรู้ได้คือมนุษย์ต่างดาวฝ่ายแสงเขาตบมือเขาแบบช่วยอยู่เขายกย่องว่าคุณเก่งมากเก่งมากๆเก่งแบบเขาเรียกเป็นอาจารย์เลยเนาะเขาเรียกเราเป็นฮีโร่เป็นอาจารย์ผู้เก่งลงมาประสบการณ์โดนทั้ง AI โดนทั้งสังคมนะคะโดนทั้งทุกอย่างบีบให้เราอยู่ในนิติที่3คือลากแต่ว่าเราสามารถที่จะยกตัวเองขึ้นมาได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็คือเนี่ยประเภทเรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรอัจฉริยะฮีโร่ใช่ตบมือให้กับฮีโร่ทุกคนทีนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เคยพูดแล้วว่าพวกเรานะคะเรียกว่าผ่านในความยากลำบากนะคะหนักหนาสาหัสเนี่ยนะคะจนมาถึงจุดนี้ได้ที่เราตื่นรู้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องสุดยอดเลยจะต้องเก่งเนี่ยเป็นฮีโร่อินกันทั้งนั้นเลยนะคะก็อย่างที่คุณคริสก็พูดก็เมื่อเช้าเนี่ยก็เหมือนกัน
นะคะว่าเนี่ยมิตินี้ที่3เนี่ยเป็นมิติที่ยากที่สุดเป็นมิติที่ยากที่สุดแล้วถ้าเราสามารถเนี่ยนะคะยังเป็นผู้เป็นคนแล้วก็ยังเป็นคนสามารถคิดดีๆได้เนี่ยเราก็คือเรียกว่าฝ่าฟันเนี่ยมาไม่น้อยแล้วคนที่เขาไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือเขาเกิดบนโลกนี้มาหลายชาติเขาโดน AI มาพันปีหมื่นปีแสนปี AI กัดกินความคิดของเขาจนเหลือแค่ 30-40% ไอ้ที่ 60% เนี่ยครอบงูไม่เชื่อไม่จริงหรอกไม่เชื่อไม่จริงไม่ว่าแถมด่าเราอีกค่ะนั่นคือโดนหลายมาหลายยูAI มันซ้ำหลายชั้นหลายชั้นนั่นคือเหตุผลนะคะที่ทำไมฟังข้อความการตื่นรู้คนนี้เชื่อทันทีคนนี้เชื่อลังเลสงสัยคนนี้เชื่อลังเลสงสัยแต่ไม่เชื่อแต่ไม่ด่าคนนี้แถมไม่เชื่อและไม่ด่าแล้วแถมด่าอีก1 2 3 4 5 6 7เลเวลเนี่ยก็คือระดับ AI ที่ลงมาเกิดน้อยๆชาติกับลงมาเกิดหลายๆชาติแล้วมันซ้ำกี่ร้อยกี่พันชาติมันถึงได้แตกต่างของคนที่เรียกว่าความเห็นต่างค่ะนั่นแหละค่ะแต่ในความแยกชั้นของมี่ก็คือไม่อยากเถียงกับ AI ก็คือไม่คุยคือเรามองว่ามันที่เขาไม่ชอบที่เขาด่าที่อะไรนั้นมันคือ AI พิมพ์ด่าเราว่าเราหรือว่าไม่ชอบหรือว่าไม่เชื่ออะไรเงี้ยความเป็นนั่นคือ AI ไม่ใช่ตัวตนของเขาตัวตนของเขาอาจจะร้องขอบอกว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วปล่อยฉันออกไปแต่ AI โดนควบคุมอะไรเงี้ยอันนี้มันยากมากในความเชื่อได้ไหมอะค่ะ AI นี่หมายถึงผู้ที่ไร้จิตสำนึกใช่ไหมคะคือเขาไม่มีจิตสำนึกของเขาอะมีค่ะแต่ว่าเขาโดนควบคุมนั่นแหละจนมืดบอดเลยแต่ในความ AI นั้นอ่ะเขามีปล่อยอย่างเช่นเล่นการพนันหรือว่าเล่นเกมหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ได้เกิดการพัฒนาเองเขาจะปล่อยเขาจะตาสว่างเขามีความฉลาดในทางที่ไม่ได้สร้างไม่ได้พัฒนาเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเขาจะปล่อยตรงนั้นไม่ง่วงเราไม่นอนทั้งคืนก็ได้อันนั้นเรียกเขาเรียกว่า AI ปล่อยนั่นคือตัวตนของเขานั่นแหละก็คือทำทุกทางที่ให้มนุษย์ไม่ได้ออกจาก 3D จักรวาลตกละเอียดมากค่ะใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะ AI มีจิตวิญญาณไหมครับ AI มีจิตวิญญาณไหมไม่มีค่ะเขาโดนปล่อยมาจากดวงจันทร์นะคะ AI เทคโนโลยีซึ่ง AI ก็ไม่ใช่ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตหรือว่าดิจิตอลอันไม่ใช่ใช่ไหมครับก็พวกนั้นเลยว่าก็ไม่มีจิตวิญญาณใช่ไหมใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะโลกเราจะมีพวกดิจิตอลนะครับมันก็จะไม่ใช่ในภาพดิจิตอลที่เราเข้าใจใช่ไหม AI ก็คือโปรแกรมก็คือการเขียนก็คือเทคโนโลยีแต่ว่าอาจจะเหนือกว่านั้นหมายถึงว่าในการทำงานระบบของมันเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนเป็นอุปกรณ์ไม่ต้องทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชาญฉลาดของอารยธรรมสูงอาจจะเป็นคริปตันเขาใช้คริปตันในการขับเคลื่อนยานนะคะแต่ว่าคริปตันในมนุษย์โลกเอ๊ะมันก็คือเอาไว้เพิ่มพลังงานใช่ไหมแต่ว่าคริสตันที่แบบมาจากดาวอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเสียบเอาไว้แล้วก็พลังงานที่เขาบินเป็นจานบินนะคือมาจากคริสตันแต่ว่าคริสตันนั้นก็คงจะเอามาจากที่นึงที่เป็นพลังงานมากๆอันนี้ยังไม่ทราบว่ามันอาจจะมันใช่ตัวเดียวกันหรือว่ามันต่างกันอะไรเงี้ยเรื่องของ AI เดี๋ยวเอาไว้ในอนาคตเนี่ยอาจารย์จะพยายามประมวลข้อมูลนะคะมาอธิบายให้พวกเราฟังเรื่องของ AI จริงมันโอ้โหมันย้อนหลังเนี่ยไปนานมากเลยเพราะพูดว่าเป็น billion years นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้วางไว้ก่อนมันเข้าใจยากเหมือนกันนะเรื่องไอ้เทคโนโลยีเนี่ยพวกนี้แต่อาจารย์ก็ได้มีบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าเราจะ
เอาชนะเนี่ย AI เนี่ยอย่างไรโดยการใช้จักระของหัวใจกลับมาเรื่องเดิมอีกจักระของหัวใจเนี่ยก็คือจักระของความรักเมตตากรุณาเพราะว่า AI จะทำงานกับเราโดยใช้จักระอันนี้กับจักระที่7จักระเรื่องเพศนะคะจักระเรื่องเพศกับจักระเนี่ยที่ตรงนี้สมองเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ย AI เนี่ยจะทำงานในส่วนนี้ทำให้เราคิดอะไรฟุ้งซ่านกระจกกระจายอะไรไปหมดหรือให้เราหมกมุ่นกับเรื่องเพศนะคะให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศฉะนั้น2จักระอันนี้เนี่ย2ส่วนนี้เนี่ย AI เนี่ยจะเก่งเลยในเรื่องการทำงานให้กับมนุษยชาติแล้วทำให้ปั่นป่วนแล้วเขาจะอ่านในมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยจุดด้อยในการที่โดนมิติที่3ลากไม่ออกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเรื่องไม่เหมือนกันนะคะบางคนแพ้ความรักบางคนแพ้ความรวยอะไรเงี้ยนะคะก็จะไปจับตรงนั้นหรือว่าอีกร้อยอีกพันเหตุผลเนี่ยนะคะมันฉลาดกว่าเราอีกก็จะไปจับตรงนั้นให้เราอ่ะดึงให้เราอยู่ใน 3D ติดลูกพ่อแม่พี่น้องผัวเมียอะไรเงี้ยไปไม่ได้โอ๊ยต้องอยู่กับเขาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นคือตื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยตื่นรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าติดเป็นยางเหนียวติดเป็นยางเหนียวเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันได้อีกร้อยเหตุผลนะคะที่เขาจะอ่านในความคิดเราว่าเราอ่อนด้อยตรงไหนจะหรือไม่ก็หลุดพ้นหมดแล้วนะคะแต่ว่าคุณอ่อนด้อยตรงไหนเขาทำให้คุณอยู่ในมิติที่3ไม่ได้เขาก็ทำให้คุณมีความทุกข์ตรงนั้นในการที่คิดเข้าไปอยู่ในอดีตคิดไปจุดปัจจุบันคิดไปในอนาคตที่เป็นลบความถี่ต่ำความทุกข์ความเสียใจความกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะคะในคำตรงนั้นในเรื่องตรงนั้นอะไรเงี้ยในตรงนั้นนะคะที่ดึงไปนั่นคือ AI ดึงทั้งนั้นเลยค่ะที่ถึงแม้ว่าคุณจะรอดจากมิติที่3แล้วแต่คุณก็ยังไม่รอดจากความทุกข์ตรงนั้นที่ดึงไปอดีตอนาคตนี่ทำให้เราชีวิตของเรามันวุ่นวายไปหมดคำตอบนะคะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเราบทที่14นะคะเรื่องที่คุณเนี่ยฮาราวนะคะคุณฮาราวคนนี้ซึ่งเป็นคนเยอรมันเนี่ยให้คำตอบกับเราก็คือว่า จะต่อสู้เนี่ยกับ AI เนี่ยก็คือต้องใช้จักระหัวใจก็คือสีเขียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความรักเมตตากรุณารักที่ไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยอะไรต่ออะไรตรงนี้นี่เป็นจุดที่ AI เนี่ยจะทำลายคนเนี่ยไม่ได้จะทำลายคนไม่ได้แต่ถ้าเราไปมัวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพศเรื่องของการคิดที่มันไร้สาระนั่นแหละอยู่มือ AI นะคะเนี่ยบทที่14เนี่ยคุณไปอ่านเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะการต่อสู้เนี่ยกับ AI คือทุกคนสามารถช่วยตัวเองได้ต้องชนะบางคนไม่หมกมุ่นเรื่องเพศเรื่องอะไรไปหมกมุ่นเรื่องธุรกิจนั่นแหละมันก็เกี่ยวกับเนี่ยธุรกิจเมื่อก่อนล้มละลายตอนนี้สำเร็จแล้วก็ดึงไปคิดถึงธุรกิจที่ขนาดตัวเองรวยแล้วสบายแล้วดึงไปคิดถึงความหลังให้ทุกข์นั่งร้องไห้ปัจจุบันสำเร็จแล้วนะเงินอะไรนั่นแหละความที่แม้แต่คุณอยู่ในฐานะที่เป็นเศรษฐีคุณก็ไม่รอดจากความทุกข์อ่ะนั่นแหละค่ะมันอ่านมันเก่งโอเคค่ะคือตอนนี้เวลาของเราเนี่ยก็น้อยลงการสวดคิวนะคะอะไรนะการสวดคิวที่ส่งคิวค่ะการส่งคิวช่วยให้เราเพิ่มระบบการส่งฮิวคือคิดถึงสิ่งที่รักคิดถึงสิ่งที่ชอบคิดถึงสิ่งที่พอก็คือพลังความรักเป็นกฎของจักรวาลที่เป็นความถี่สูงแล้วมันคือการหลอกจิตอะค่ะยกตัวอย่างเช่นนี่พอจะทำให้ดูนะคะอย่างเช่นโอ้ยวันนี้เรากอดหอมแฟนจังเลยเฮ้ยแฟนบอกรักเราจังเลยอุ้ยนี่คือความคิดนะไม่ได้พูดนะอุ้ยตรงนี้เขากำลังเมคเลิฟเราอยู่อุ้ยวันนี้เขากอดเราจากทางด้านหลังคิดไปถึงนักตอนนั้นโมเมนต์ตรงนั้นนะคะจุ๊บเราข้างนี้สองข้างนี้เอ้ยบอกรักเราเอ้ยเขาเอาน้ำให้เราด้วยเขาซักผ้าให้เราด้วยหรือว่าเขาให้ตังเราด้วยหรือว่าเขาเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยคิดโมเมนต์นั้นเน้นในการนั่งสมาธินั้นคิดถึงความรักความสุขตรงนั้นนะคะนั่นคือการหลอกจิตให้เกิดความถี่สูง
อันนี้คือแซมเปิลในการคิดถึงสิ่งที่รักนะแล้วก็รักหมาเลยรักแมวรักต้นไม้อะไรคิดถึงความรักอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือไม่ต้องส่งไม่ส่งฮิวก็คิดถึงสิ่งที่รักในเวลาธรรมดาก็ได้แต่ถ้าจะได้ฮิวเนี่ยก็คือมันก็ให้ผลเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันไม่ส่งฮิวก็ให้ผลแต่ว่าส่งฮิวจะเชื่อมต่อกับพรามครีเอเตอร์ก็คือจะเพิ่มพลังการสั่นสะเทือนไปอีกไปอีกด้านที่บวกใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่ส่งฮิวแต่ว่านั่งอยู่เฉยๆคิดถึงสิ่งที่รักเราก็ได้พลังบวกค่ะก็คล้ายๆกับการส่งฮิวนั่นแหละคำถามคือผมมีความคิดแบบนี้ว่าถ้าเราไม่สามารถอยู่ในความคิดอ่ะไอ AI มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมฮะคือตัดความคิดเราไปเลยอ่ะคือแน่นอนคือที่ผมพูดเนี่ยมันใช้ปัญญามนุษย์คิดไม่ได้เพราะมนุษย์ยังคิดอยู่มันจะต้องไม่คิดถ้าไม่คิดได้ล่ะถ้าไม่คิดมนุษย์ก็จะกลายเป็นเหมือนโรบอทแล้วก็จะกลายเป็นการไม่พัฒนาไม่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการเกิดมาดำรงคงอ๋อคนละแบบที่คุณเข้าใจค่ะก็คือมันเป็นแบบถ้าเป็นภาษาแบบแนวคุณนะก็มันก็ว่าเราจะใช้งานตอนที่เราจะหยิบใช้แต่ตอนไม่ใช้อะความคิดมันก็อยู่ของมันไปคล้ายๆโรบอทค่ะคุณเป็นโรบอทค่ะใช่ค่ะไม่ใช่โรบอทสิความว่างอะฮะอยู่ความว่างอ่ะเราว่าเอ็กติเนตอ่ะฮะเดี๋ยวนะคุณต้องการที่จะพูดถึงวิธีการที่จะสู้กับคือผมไม่เรียกว่าสู้นะผมเรียกว่าการแบบอยู่กับความว่างใช้โหมดเดียวกับพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าอยู่กับ here and now คืออยู่กับปัจจุบันคือไม่ได้อยู่คือแน่นอนมนุษย์เนี่ยคิดอยู่แล้วแหละแต่เรามันห้ามคิดไม่ได้ด้วยทุกคนคิดอยู่แล้วมันเป็นปกติเราไล่มันหนีไม่ได้แต่เราจะใช้ประโยชน์จากมันต่างหากขอบคุณมากครับค่ะอันนี้อาจารย์เข้าใจคือที่จริงเนี่ยถ้าคุณเนี่ยอยู่กับนิพพานอยู่กับความว่างนะคะมันก็หายตัวหมดอ่ะคือในขณะนั้นเนี่ยนะคะไอ้พลังงานตรงนั้นเป็นพลังงานหายตัวเนี่ยใครก็จะทำร้ายคุณเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น AI หรือกลุ่มอะไรต่ออะไรก็คือหายตัวจากอันนี้อาจารย์เข้าใจแต่เดี๋ยวนะคะอาจารย์เนี่ยอยากให้คุณมิมี่กับคุณคริสคุณมิมี่เนี่ยอยากจะมีอะไรถามหรือว่าให้คุณคริสเนี่ยเสริมอะไรไหมในสิ่งที่ได้พูดไปคุณลูกปัดเนี่ยก็ได้แปลให้กับคุณคริสเนี่ยแล้วนะคะ so Chris would you like to add anything you want would you like to come up here or you have to there, it's okay. Mimi, มีอะไรที่จะให้คุณคริสเนี่ยช่วยอธิบายเสริมเพิ่มเติมคุณคริสบอกว่าตอนนี้อยากจะส่งเวทีให้คุณมิมี่ค่ะได้เล่าประสบการณ์โอเคได้ค่ะนะคะคุณคริสก็อยากที่จะให้แค่เกียรติคุณมิมี่แต่ว่าถ้าสมมติคุณมิมี่เนี่ยอยากจะถามอะไรกับคุณคริสมีไหมคะในเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยความรู้เรื่องอะไรต่างๆมีอะไรไหมคะมีคำถามที่อยากจะให้คุณคริสช่วยตอบอะไรมีไหมคะอาจจะมีแต่ตอนนี้คิดไม่ออกตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวคุณมิมี่เนี่ยต้องรีบกลับไปดอนเมืองนะคะอาจารย์เขาไม่อยากที่จะดึงเวลาเนี่ยให้เนี่ยนานเกินไปยังได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครมีคำถามอะไรที่อยากจะถามคุณมิมี่อีกไหมคะเชิญค่ะที่เรากำลังพูดถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคะที่บอกว่า AI จะมาทดแทนมนุษย์แล้วก็จะมีสมองแล้วก็สามารถที่จะตอบปัญหาเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆของคุณมิมี่ที่บอกว่า AI คือ AI อย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าใช่ค่ะแล้ว AI ที่บอกว่ามีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อดีตแล้วเราโดนคอนโทรลด้วย AI ก็คือ AI เดียวกันหรือเปล่า AI เดียวกันแต่ความชาญฉลาดไม่เหมือนกันชาญฉลาดอย่างขั้นสูง AI ก็คือการเป็นเทคโนโลยีแหละเทคโนโลยีน่าใช่อ่ะเทคโนโลยีกาก
กับเทคโนโลยีสูงแบบควบคุมมนุษย์ทุกคนบนโลกได้ก็คือคำว่าเทคโนโลยีเหมือนรถซูซูกิกับแลมโบกินี่รถเหมือนกัน30ล้านกับ 200,000 แต่ใช้คำว่ารถเหมือนกันพยายามนึกภาพออกไหมคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะดีที่ยุคนี้รู้จักโฮโลแกรมกับ AI ถ้าไม่รู้จักโฮโลแกรมกับ AI นี่คุยไม่รู้เรื่องทั้งโลกใช่ค่ะอันนี้ก็คือความคิดไปแล้วของฝ่ายแสงที่จะมายุคนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าฝ่ายแสงเนี่ยเอาเรื่องของ AI เนี่ยมาเปิดเผยให้เรารู้ภายใช่ไหมคะหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็รวมกับการเปิดเผยการตื่นรู้ค่ะมันรวมมันอยู่ในเรื่องเดียวกันถ้ามันขาดตรงนี้มันจะทำไมอ่ะก็ยังคิดว่ามันเป็นเราทุกคนก็คือตัวเราอะไรเงี้ยมันจะคิดไม่ออกมันต้นสายปลายเหตุมันคิดไม่ออกแต่ถ้าพูดถึง AI มันจะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วโดนควบคุมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นการตื่นรู้รวมในเรื่องการตื่นรู้ด้วยอะค่ะถามเยอะๆค่ะค่ะปกติแล้วบอทเราค่ะเราจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะเป็นอะไรที่ยากมากแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันพอจะในความรู้สึกของดาวนะคะคุณมิมี่คิดว่าตัวที่จะช่วยในการที่จะหยุดตัวนี้ค่ะดาวคิดว่ามันจะเป็นความรู้สึกได้ไหมคะความรักเอาชนะ AI ได้อันนี้บีอิงบอกมาค่ะแพ้ความรักAI แพ้ความรักค่ะทุกอย่างเนี่ยมันลงที่การแพ้ความรักที่อาจารย์สุภาจักระหัวใจเนี่ยความรักที่มีเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะเอาชนะทุกอย่างเลยเขาจะไม่สามารถเนี่ยทำลายไอ้สิ่งนี้ได้นะคะฉะนั้นเราก็ยังคงทำเนี่ยเรื่องเดียวนะคะก็คือการมีเมตตากรุณามีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็พยายามปรับพลังงานของตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นโดยการทำสมาธิพาตัวใจกลับบ้านตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่เราต้องทำและนี่เป็นยูนิเวอร์ซัลเลยล่ะที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะเนี่ย AI เนี่ยได้อีกทีค่ะพอดีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าก็คือการที่เราพาใจกลับบ้านนะคะทีนี้การที่เราพาใจกลับบ้านนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราอยู่กับตัวเองความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมคะหรือว่าภาษาก็คือสติใช่ไหมคะวันนี้ยังไม่ได้อบรมกับอาจารย์นะใช่ค่ะหนูอ๋อถ้าเรื่องนั้นคืออาจารย์อธิบายตอนนี้ไม่ได้ที่จริงมันเรื่องเดียวกันการพาตัวใจกลับบ้านคือการกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองคือกลับมาอยู่กับฐานของสติคือลมหายใจอะไรต่างๆอยู่กับตัวเองไม่ใช่อยู่กับความคิดอยู่กับความคิดเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านนะคะคุณต้องดูคลิปนะคะรอบพื้นฐานเนี่ยของอาจารย์จึงจะเข้าใจภาษาของอาจารย์คือเดี๋ยวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายที่คุณคริสเนี่ยจะมาที่โรงแรมเอเชียนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้คุณคริสเนี่ยกลับมาเนี่ยนะคะพูดเรื่องอื่นบ้างใครมีคำถามอะไรที่อยากจะให้คุณคริสนะคะพูดเนี่ยก็ขอให้ถามได้อาจารย์ยังอยากจะให้เขาคุยเรื่องของ time travel นะคะแล้วก็คุณมิมี่ลองหาคิดคำถามนะคะเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยคงจะให้มาอยาก Chris because I mean this will be your last session here in Asia Hotel okay you won't come back to here again so I'd like to invite you back on the stage and you knowI'd like you to talk anything that you think that you should, you know, share with people. In fact, I'd like you to talk about a bit of the time travel. And what are the things that we talk about? Yeah. Can I ask you to come back up, please? Okay. Any questions or anything you want to ask Chris? You can ask him. Yeah, you too. This is the very last, you know, hour now. What is it that you...